โฆษกส,สปชเอาข้อมูลมาเทียบกันให้ดูชัดๆเลยนะครับถึงปริมาณน้ำในปี54ที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็ปีนี้โดยปี54นั้นน้ำน้อยกว่านี้เกือบ10เท่านะครับโดยย้ำว่าการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทไม่กระทบพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญขอให้คนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมั่นใจได้น้าไม่ท่วมแบบปี54เอาอยู่แน่นอนครับ คุณจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการสปชบอกว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปเรื่องสําคัญที่เป็นข้อกังวลประชาชนพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลโดยสรุปเปรียบเทียบสถานการณ์น้าระหว่างปี67กับปี54พบว่าจากการบริหารจัดก,การน้ําอย่างเป็นระบบพิจารณาทุกปัจจัยแล้วทั้งน้ําฝนน้ําเหนือน้ําหนุนทําให้สถานการณ์น้าปีนี้ไม่สํารอยปี54แน่นอน ด้วยปัจจัยต่างๆขึ้นหนึ่งพายุในปี54เข้าไทยถึง5ลูกนะครับเมื่อเทียบกับปีนี้พายุเข้าไทยเพียง1ลูกก็คือซูริกซึ่งแม้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยแต่ก็ส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานฝนตกหนักเกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่ 2. ปริมาณฝนสะสมครับเนื่องจากปี54ฤดูฝนในประเทศไทยเริ่มต้นเร็วกว่าปกติมีฝนสะสมสูงกว่าคาเฉลี่ย24 และเป็นปริมาณฝนมากที่สุดในรอบ61ปีนับตั้งแต่ปี94ในขณะที่ปี67แม้จะมีปริมาณฝนทั้งประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีแต่ภาพรวมปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติ2%ปัจจัยที่3ปริมาณเขื่อนรองรับน้ำปี54เนื่องจากปริมาณฝนสะสมสูงกว่าทำให้เขื่อนหลักประเทศเนี่ยรองรับน้ำพั366ล้านลูกบา์เมตร แต่ปีนี้การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลทำให้เขื่อนหลักยังรองรับน้ำได้ถึง7,162ล้านลูกบาศก์เมตร4ก็คือปริมาณน้ำท่าหรือปริมาณการระบายน้ำเหนือโดยเฉพาะการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในปี54การระบายสูงถึง3,661ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่การระบายน้ำณวันที่28กันยายน67เนี้ยนะครับ อยู่ที่1 8 4 8รปลูกบา์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นอีกทั้งความจุลำน้ำยังรองรับการระบายได้สูงถึง2730รลูกบา์เมตรต่อวินาทีคุณจิรายุบอกว่าการประชุมสปชได้เน้นย้ำการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาต้องคำนึงปริมาณน้ำเหนือเขื่อนที่ไหลเข้ามาและปริมาณน้ำทะเลหนุนที่จะกระทบต่อระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาหน่วยงานทุกหน่วยงานยืนยันตรงกันว่าไม่กระทบพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะในกรุงเทพ ซึ่งปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้าที่1900าลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่มีความกังวลคือน้ําเหนือเริ่มเติมเข้ามามากขึ้นในอีก2-3ถึงวันอาจทําให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ําเกิน2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งอาจจะกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อน11.4จจังหวัดต,ตามที่แจ้งเตือนไปแต่ไม่กระทบกรุงเทพแน่เพราะรองรับปล่อยน้ําได้3000 3 0 0 0ถึง3า0พลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ถ้ามีน้ําทะเลหนุนโดยเฉพาะพื้นที่ต่ําและจุด ฟันหลอริมแม่น้ําเจ้าพระยาทางกรทมสำรวจแล้วพบว่ามีอยู่ทั้งสิ้น32จุดครับซึ่งกรุงเทพและปริมณฑลได้มีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วเหลือไปดูสั้นๆเห็น MGR ออนไลน์บอกว่าที่ชัยนาทเนี่ยน้ำเจ้าพระยาลอดใต้ผนังกั้นน้ำมาเทศบาลจะต้องเร่งสูบน้ำออกป้องกันน้ำท่วมตลาดและก็โรงพักนะครับรอส .120 ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญด้วย MGR ออนไลน์รายงานว่าหลังจากเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ําเพิ่มเนี่ยก็มีผลกระทบเหมือนกันทําให้น้ําไหลลอดใต้ผนังกั้นน้ําหน้าตลาดสัพพยาโดยเทศบาลจะต้องเร่งสูบน้ําออกตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้เพื่อป้องกันน้ําท่วมตลาดและก็โรงพักรอสร้อยยีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับ